สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจาก Nina Beauty World ค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับ How to Make Up ค่ะซึ่งลุควันนี้ที่น่าจะนำเอามาฝากกันนะคะเป็นลุคที่เอาใจสาวๆที่ชอบการแต่งหน้าแบบฝรั่งหรือว่าลุคแนวตะวันตกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคิ้วจะโก่งหน่อยนะคะแล้วก็การแต่งตาการแต่งหน้านะคะก็จะออกแนว Bronzing นิดนึงแล้วก็มีความ Glow นะคะดังนั้นเนี่ยจึงตั้งชื่อลุคนี้ว่าSummer Glow นะคะก็เหมาะสำหรับซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะส่วนลุคสีปากนะคะนี่จะเปลี่ยนออกมาเป็น2ลุคด้วยกันเป็นสีอ่อนแบบนี้สวยงามนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นลุคแบบปากเข้มออกแนว Kylie นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากทราบแล้วว่าลุคนี้ achieve ได้ยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะเริ่มด้วยการลงเบสนะคะนี่นะใช้เบสแบบออยล์ฟรีนะคะก็คือจะช่วยควบคุมความมันค่ะเพราะว่าชาวตะวันตกเนี่ยเขาชอบลุคผิวแบบค่อนข้างแมตต์นะคะไม่มันหรือว่าฉ่ำวาวจนเกินไปค่ะเสร็จแล้วมาลงรองพื้นกันนะคะนีน่าใช้รองพื้นของ Laura Mercier ตัวใหม่นะคะตัวนี้เนี่ยให้ความปกปิดที่สุดๆไปเลยนะคะแล้วก็มีความแมตต์อยู่ในตัวด้วยนะคะใช้กับ Beauty Blender ค่ะเป็นฟองน้ำนะคะค่อยๆแทบนะคะให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะมาเชดดิ้งกับไฮไลท์กันค่ะเริ่มด้วยไฮไลท์ก่อนเลยนะคะนี่นะจะลงบริเวณตรงสันจมูกนะคะบริเวณหน้าผากค่ะแล้วก็บริเวณใต้ตานะคะตรงคางนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยตรงด้านบนริมฝีปากค่ะจากนั้นนะคะมาเชดดิ้งค่ะเป็นบรอนเซอร์แบบสติ๊กนะคะนี่นะลงตรงใต้โหนกแก้มนะคะแล้วก็ไล่มาเป็นตัว C ตรงบริเวณข้างแก้มด้วยค่ะแล้วก็ด้านข้างจมูกก็ตรงขมับทั้งสองข้างนะคะหลังจากนั้นนีน่าใช้ Beauty Blender อันเดิมนะคะมาเบลนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะการเชดดิ้งกับไฮไลท์ของวันนี้นะคะก็จะไม่เยอะจนเกินไปค่ะเอาแบบที่พอประมาณนะคะไม่เยอะเท่าชาวตะวันตกแต่ว่าทำให้สาวชาวเอเชียหน้าหมวยแบบเราเนี่ยดูมีโครงหน้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วมาเซตทุกอย่างให้เข้าที่นะคะด้วยแป้งฝุ่นตัวโปรดที่สุดของนีน่านะคะนั่นก็คือตัว Laura Mercier Loose Powder นะคะแบบ Translucent หรือว่าไม่มีสีนั่นเองค่ะจะช่วยทำให้หน้าของเรานะคะเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุมมันระหว่างวันได้ด้วยค่ะมาวาดคิ้วกันค่ะคิ้ววันนี้นะคะอาจจะยากกว่าปกติเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราต้องการทำให้ดูเป็นชาวตะวันตกเนาะก็จะต้องคิ้วโก่งกว่าปกตินะคะซึ่งคิ้วของนีน่าเนี่ยจะกันมาแบบตรงอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องวาดโครงให้โก่งขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ถมให้เต็มแล้วก็ใช้แปรงสปูลี่บรัชนะคะมาเบลนในส่วนของหัวคิ้วเนี่ยให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นทำแบบเดิมทุกอย่างเลยค่ะแค่วาดทรงของคิ้วยากหน่อยนะคะหลังจากที่ได้ทรงคิ้วตามที่ต้องการแล้วนะคะนีน่าก็จะใช้ตัวไฮไลท์เตอร์ค่ะแบบคู่กันนะคะมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะตรงบริเวณกรอบคิ้วนะคะให้ดูคิ้วเนี่ยเป๊ะมากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่มีขอบเกินออกไปนะคะส่วนถ้าใครคิ้วตรงอยู่แล้วเนี่ยเอาตัวไฮไลท์เนี่ยมาวาดเป็นกรอบนะคะให้ดูคิ้วโก่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้คู่กันมาเบลนด์นะคะสีไฮไลท์ให้เข้ากับผิวของเรามากที่สุดเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพาเลตที่นีน่าเลือกมาใช้แต่งตาในวันนี้นะคะจะบอกว่ากรี๊ดมากๆค่ะเพราะว่าเป็น eyeshadow พาเลตใหม่ล่าสุดนะคะรุ่น Gwen Stefani จาก Urban Decay ค่ะพาเลตนี้นะมีสีให้เราเลือกใช้มากมายเลยค่ะสีแรกที่น่าใช้นะคะเป็นสีน้ำตาลโทนแมตต์ค่ะนี่จะใช้วิธีการลืมตามองข้างหน้านะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้กะบริเวณถูกค่ะในการคัดเบ้านะคะซึ่งนีน่าจะกะให้สีน้ำตาลนะคะลงบริเวณเหนือชั้นพับตาของเราเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็สามารถคัดเบ้าได้อย่างสวยงามค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้สีเดิมค่ะมาลงบริเวณขอบตาด้านล่างนะคะตั้งแต่ปลายหางตาจนถึงหัวตาได้เลยนะคะแล้วก็ลงให้หนาหน่อยได้ค่ะไม่ต้องกลัวเลอะเลยนะคะหลังจากนั้นนี่นะใช้สีโทนแชมเปญที่มีชิมเมอร์เยอะหน่อยนะคะมาลงบริเวณชั้นพับตาของเราได้เลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยสีครีมนะคะที่เป็นแมตต์นะคะมาลงบริเวณใต้โหนกคิ้วของเราค่ะเพื่อทำให้ทรงคิ้วของเราเนี่ยโก่งแล้วก็เด่นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วจากนั้นนะคะนีน่าก็จะใช้ผู้กันอันใหญ่นะคะมาเบลนด์สีน้ำตาลแล้วก็สีออกแชมเปญทุกอย่างให้เบลนด์เข้ากันสวยงามค่ะ มาต่อกันที่อายไลเนอร์ค่ะวันนี้นิน่าเลือกใช้อายไลเนอร์แบบสีดำคมเข้มสุดๆนะคะมาวาดให้ชิดบริเวณโคนขนตามากที่สุดนะคะแล้วนีน่าก็จะเน้นบริเวณหางตาค่ะวันนี้เนี่ยน่าจะวิงหางตาออกไปนะคะมากกว่าปกติพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาชอบวิงหางตาเนาะแล้วก็จะทำให้ตาเราเนี่ยเฉียวแล้วก็ดูเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะกลับมาที่อายแชโดว์นะคะนีน่าเลือกใช้สีน้ำตาลเข้มๆนะคะมาลงบริเวณปลายหางตาเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ตาดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะดัดขนตาค่ะแล้วก็ปัดขนตาด้านล่างนะคะปัดให้ขนตาดูฟูแล้วก็เยอะเลยนะคะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยขนตาล่างแล้วก็ขนตาบนเขาเนี่ยยาวแล้วก็สวยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะส่วนขนตาบนนะคะวันนี้นี่นะเลือกติดขนตาปลอมค่ะซึ่งขนตาปลอมที่นี่เลือกใช้วันนี้นะคะนี่จะเลือกแบบที่ปลายหางตาเนี่ยยาวกว่าตรงหัวตานะคะเพื่อที่หางตาเราจะได้วิ่งออกไปนะคะแล้วเราก็ติดขนตาปลอมให้สวยงามค่ะก็จะออกมาเป็นลูกตาฝรั่งมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วมาปัดแก้มกันค่ะนีน่าเลือกใช้สี After Glow ของ Urban Decay นะคะสีนี้สวยมากๆจะเป็นโทนน้ำตาลอมส้มนะคะแล้วเขาก็จะมีชิมเมอร์วาวๆด้วยนะคะปัดบริเวณโหนกแก้มนะคะให้ทะแยงข้างๆขึ้นไปนะคะจะได้หน้าดูเฉียวมากยิ่งขึ้นพอปัดเสร็จแล้วเนี่ยหูผิวเหมือนฝรั่งเลยนะคะก็จะดูโกลว์แล้วก็ดูบ่มแดดนิดๆค่ะแล้วเราก็มาลงบรอนเซอร์กันอีกเล็กน้อยนะคะเลือกใช้แบบพาวเดอร์นะคะมีหน้าเอามาลงบริเวณใต้โหนกแก้มนะคะแล้วก็ไล่มาจนถึงบริเวณกรามของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมตรงขมับด้านบนด้วยนะคะเพื่อให้กรอบหน้าเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็หน้าตอบตรงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมตรงข้างจมูกด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญค่ะเพื่อให้จมูกเราดูมีสันสวยงามค่ะต่อด้วยไฮไลท์เนื้อชิมเมอร์แบบโกลว์สุดๆนะคะลุคนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะกับเบกก้าตัวนี้เลยค่ะนีน่าใช้สีแชมเปญป๊อปนะคะมาลงบริเวณตรงโหนกแก้มทั้งสองข้างนะคะเพื่อให้ดูมีเงาสวยงามนะคะแล้วก็ลงบริเวณสันจมูกนะคะตรงคางแล้วก็ด้านบนริมฝีปากค่ะจะเห็นว่าหน้าดูเงาแล้วก็โกลว์มากยิ่งขึ้นทันทีเลยค่ะสุดท้ายมาลงสีปากกันค่ะสีแรกที่น่าจะใช้เป็นสีอ่อนนะคะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะคะจากอิลามาสกาค่ะอันนี้เป็นรุ่น Glamour นะคะชื่อว่าสี Delicate ค่ะเป็นสีโทนแบบนูดๆนะคะเป็นอมส้มอมชมพูอมน้ำตาลมันผสมรวมกันออกมาสวยมากๆจะบอกว่าลุคนี้เนี่ยเหมาะกับปากนูดมากๆจริงๆนะคะทาออกมาแล้วเนี่ยปากดูสวยงามนะคะแล้วก็เป็นเนื้อ Velvet ที่ไม่แมตต์จนเกินไปนะคะสวยมากๆจริงๆอยากให้สาวๆได้ลองค่ะคราวนี้เรามาลองกับสีปากเข้มกันบ้างค่ะอันนี้ก็กรี๊ดมากๆนะคะเป็นสีของ Kylie นะคะชื่อสี Candy K ค่ะนีน่าเริ่มจากการวาดขอบปากก่อนนะคะด้วยดินสอค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ตัวลิควิดลิปสติกของเขามาทากึ่งกลางริมฝีปากค่ะเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าสีนี้เนี่ยดูหรูดูแพงมากๆเป็นสีเข้มที่ทาไม่ยากจนเกินไปแล้วก็เป็นสีน้ำตาลที่เขากำลังฮิตอินเทรนด์อยู่นะตอนนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคเมคอัพวันนี้นะคะในธีมของ Summer Glow นะคะนี่นะก็เปลี่ยนลุคสีปากนะคะสีอ่อนเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นออกนูดๆหน่อยนะคะก็จะดูสดใสนะคะแล้วก็หวานมากกว่าส่วนนี้นะคะอาจจะดูดาร์กนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ดูหรูแล้วก็ดูแกลมมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนที่เนี่ยจะไปในวันนี้นะคะมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ให้สาวๆได้ไปร่วมกันนะคะซึ่งก็คืองานของ Central ค่ะเขาจัดงาน Central Beauty Gallery นะคะ Present Summer Sky Voyage นะคะจัดขึ้นนะคะที่ Central ลาดพร้าววันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา 18:00 น.ค่ะก็จะมีการเขาเรียกอะไรนำเสนอนะคะ Make Up Spring Summer Collection 2016 นะคะเป็น World Class แบรนด์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็จะมีการปรากฏตัวนะคะของคู่ดาราสุดหวานค่ะอย่างคุณหมากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่นะคะมาด้วยนะเพราะฉะนั้นสาวๆท่านไหนนะคะถ้าสนใจไปงานนะคะ ต้องรีบไปลงทะเบียนนะคะที่ Facebook Fanpage ของทาง Central นะคะชื่อว่า Central Beauty Club นะคะเข้าไปใน Inbox เขานะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์ติดต่อกลับนะคะแล้วทาง Central เนี่ยเขาก็จะประกาศผลผู้โชคดี10ท่านแรกนะคะบน Facebook Fanpage ของเขาค่ะโอเคก็อยากให้ทุกคนได้ไปร่วมกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้ไปงานกันนะคะก่อนที่จะไปวันนี้ขอฝากอีกนิดนึงค่ะอย่าลืมติดตามชมนีน่านะคะทางช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage IG หรือว่า www.ninabeautyworld.com นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ